ละไม้คนละมือคือแรงสร้างคือพลังสร้างชุมชนให้สดใสอยากจะเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าไกลขอเชิญคนไทยมาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนมีเรื่องจะเล่าแบ่งปันเรื่องราวเล่าเรื่องประสบการณ์เปลี่ยนโลกให้สวยด้วยพลังการสื่อสารเล่าเรื่องสร้างสรรค์เพื่อสร้างปัญญาชุมชนคนเล่าเรื่องขอเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนฟันฝ่าประสานมือประสานใจพัฒนาประสานปัญญาเล่าเรื่องด้วยภาคเพียรชุมชนคนเล่าเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นชุมชนให้ทุกคนได้แวะเวียนถอดบทเรียนความรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนให้ทุกคนได้แวะเวียนถอดบทเรียนความรู้สู่การพัฒนาสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนเล่าเรื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่22แล้วนะครับวันนี้เรามากันในหัวข้อของการพัฒนาตัวเองวันละ 1% วันนี้หัวข้อน่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนฮะผมมาพร้อมกับทีมงานนะขอแนะนำทีมงานก่อนเลยนะให้รู้จักกันนะครับเริ่มด้วยพี่สุขชัยนะฮะเจริญมุขยนันท์นะครับสวัสดีครับเราก็จะมีอีก3ท่านนะครับจากโมโจรุ่น2ที่วันนี้จะมาร่วมเล่าเรื่องด้วยกันกับเรานะเริ่มจากคุณนันทินีน้องเล็กสุดเลยนะฮะนันทินีวงเฉลิมทานคุณตุ๊กตานะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณพงพันธ์นะสุรวัฒน์เจริญคุณเอนะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับแล้วก็พี่สุพันธ์นะครับหรือพี่สุพันธ์วิบูลมาหรือพี่แลมนั่นเองสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมเล่าเรื่องในรายการชุมชนคนเล่าเรื่องของเราตื่นเต้นค่ะพอสมควรเลยตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะไม่น่าจะตื่นเต้นเลยไม่น่าจะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นว่าจะพาพวกเรารอด1ชั่วโมงครับสัปดาห์ที่แล้วนะก็ขาดพี่สุขชัยไปก็รู้สึกว่าอะไรมันไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไหร่นะวันนี้ได้พี่สุขชัยกลับมาแล้วรู้สึกน้องๆอุ่นใจขึ้นนะฮะว่ามีคนคอยประคองอยู่นะครับเขาจะแล้วปล่อยบินเดี่ยวผมก็จะนั่งอยู่ข้างหลังนี่แหละคอยฟังนะครับโอเคนะฮะตามหัวข้อเลยนะวันนี้เพื่อไม่อยากให้ทุกท่านเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มที่น้องเล็กก่อนนะคุณตุ๊กตาเนี่ยบอกว่าคุณนันทินีเนี่ยมีอะไรฮะทำไมขอสั้นๆหน่อยทำไมถึงเลือกหัวข้อแบบนี้ฮะหัวข้อพัฒนาตนเองนี่มันคือยังไงฮะจริงๆตุ๊กตาเคยมีเพื่อนเป็นนักจิตวิทยานะคะแล้วก็เขาเคย บอกแต่ว่าถ้าเราจะอยากจะดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำได้สองแบบก็คือไม่ inside out ก็ outside in แต่ก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เลือกทำแบบ inside outก็คือเริ่มพัฒนาจากภายในออกมาก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอ๋อโอเคที่เขาบอกว่างามจากภายในใช่ไหมฮะเนี่ยใส่เอาฮะไม่ใช่เอาไซอินนะไม่ใช่เอาแล้วเอาไซอินมันเป็นยังไงฮะมันแตกเอาไซอินเช่นสมมุติอันนี้พูดแบบง่ายๆเห็นภาพรวมๆใช่ไหมคะสมมุติเราเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจสมมุติเป็นน้องใหม่เพิ่งจบแต่พรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะเราสามารถเอาไซน์อินได้เช่นเราเปลี่ยนการแต่งตัวให้มันดูภูมิฐานให้มันดูน่าเชื่อถือด้วยเลือกสีเข้มๆแต่งหน้าทำผมเขาเรียกอะไรอ่ะพอเราอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนองค์ลงเวลาเราแต่งตัวแบบนั้นใส่ส้นสูงขึ้นมาหรืออะไรมันจะทำให้เรารู้สึกเป็นคนนั้นอีกนิดนึงอันนี้เอาไซน์อินอันนี้ลองง่ายๆหรือสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนแต่งชุดสีเดียวกับโทนสีที่เป็นพยาบาลเราก็จะรู้สึกเป็นคนใจดีอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในลุคนี้ชุดนี้หรือให้ลองอันนี้เหมือนงานวิจัยเขามีนะหรือลองไปใส่ชุดนักโทษอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกนั้นมานิดนึงอันนี้เอาไซน์อินค่ะมันก็จะเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนความรู้สึกเราได้นิดนึงค่ะใช่งั้นจะเป็นเรื่องของการแต่งกายแล้วก็สถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลกับเราใช่ใช่ค่ะโอเคนะ
แล้วมันต้องควบคู่กันไหม inside out กับ outside in นี่หรือมันต้องพอๆกันหรือต้องอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าแล้วแต่เรื่องมั้งคะแต่ทุกท่านรู้สึกว่ามันลิงก์กันไงสมมุติว่าถ้าเราเอาจากข้างในมาสู่ข้างนอกวันหนึ่งข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนตามหรือถ้าเราเปลี่ยนจากข้างในไม่ได้ไง inside out ไม่ได้เราเริ่มเปลี่ยนจากข้างนอกก่อน fake it until you make it ไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนตามค่ะนี่ผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าอย่างพวกพัฒนาการพูดนะเขาบอกว่าพูดให้ดังไปเลยพูดให้ชัดถ้อยชัดคำไปเลยจนเราจะเกิดความมั่นใจเองมันคือการหลอกตัวเองอีกทีคือหลอกตัวเองใช่คำนี้แหละ fake it until you make it ใช่แต่งตัวเขาบอกว่าให้แต่งตัวให้ดีกว่าปกติสักนิดนึงใช่ไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนนั้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นไปอีกใช่ค่ะนะครับโอเควินาแต่ละท่านก็เรียกร้องว่าดูมีสง่าราศีนะครับแต่งตัวดีแล้วก็บวกไปอีกน่าจะบวกเป็นร้อยแล้วมั้งครับเพราะแต่งมาทุกวันเลยใช่ไหมฮะค่ะเชิญครับแล้วเนี่ยคุณตุ๊กตามีอะไรจะมาฝากเราเรื่องของการพัฒนาตัวเองในวันนี้ครับสำหรับตุ๊กตานะคะวันนี้เรามากัน3ท่านแล้วก็พี่ๆทั้งพี่สุพันธ์แล้วก็พี่เอเนี่ยก็จะมีมุมนะคะเพราะเราสนใจเรื่องนี้เหมือนกันส่วนตุ๊กตาเรื่องที่อยากจะเลือกมาแชร์เนี่ยจะบอกแล้วว่าแต่อยากจะแชร์เรื่องของ inside out เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตุ๊กตาไม่ได้สนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายนอกตุ๊กตาสนใจเรื่องการเดินทางภายในที่เขาชอบเรียกว่าเรื่องจิตวิญญาณเรื่อง spiritual อะค่ะตุ๊กตาสนใจศึกษาเรื่องพวกนั้นก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาถ้ามันเปลี่ยนเข้าไปได้ระดับนั้นน่ะมัน totally change นะคะมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าที่จะมา fake เพราะว่าเวลาที่มันไม่ได้เปลี่ยนจากข้างในแต่รู้สึกว่ามันก็จะกลับไปเป็นคนเดิมง่ายค่ะความรู้สึกเดิมง่ายแต่พอถ้ามันเปลี่ยนจากข้างในมันเหมือน totally change นะคะวันนี้ก็อยากจะอาจจะมีโอกาสก็จะแชร์นิดๆหน่อยๆสำหรับประสบการณ์ตัวเองอะค่ะค่ะแต่ก็อยากให้พี่ๆช่วยแชร์ totally change ใช่ไหมคะเพราะว่าตุ๊กตาคิดว่าสมัยนี้มันมีแบบกูรูหรือโค้ชเนี่ยที่ทำคลิปสอนเรื่องการพัฒนาตัวเองเยอะคิดว่าหลายท่านน่าจะได้เคยได้ยินคำพูดที่ใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนเราใส่แว่นอันไหนมองโลกอ่ะเราก็จะเห็นเป็นสิ่งนั้นอะไรพวกนี้ถูกไหมคะค่ะเรื่องที่ต้องศึกษามากที่สุดอ่ะก็คือเรื่องอีโก้อ๋อเรื่องอีโก้เรื่องอีโก้ก็คือเราอ่ะไม่ว่าเราจะมั่นใจเกินไปหรือว่าขี้อายเกินไปมองบวกเกินไปหรือมองลบเกินไปเนี่ยมันคืออีโก้ทั้งนั้นมันก็คือวิสัยทัศน์ที่เรามองโลกมันคือบางคนเรียกว่าปมก็มีความเชื่อก็มีอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างในเราอะเราก็จะสะท้อนออกมาเห็นคนนี้เป็นอย่างนั้นเห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างที่มันสะท้อนออกจากเราอะมันไม่ใช่เขาแต่มันเป็นเราที่มองเห็นมันเหมือนที่ถ้าเปรียบเทียบก็คือมันเหมือนที่ว่าถ้าเราเป็นเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าส้มสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอปเปิลสีแดงกับสีเขียวเราจะไม่รู้ว่ามันสีอะไรก็คือถ้าวันเนี้ยเกิดใหม่แล้วเราเอาแอปเปิลสีเขียวไปบอกเด็กคนหนึ่งว่าเนี่ยสีแดงเขาก็จะจำว่ามันสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เรารู้จักเท่านั้นไม่งั้นเราจะไม่รู้จักแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าตีค่าหรือให้ความหมายหรือให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นไม่ได้เลยตาก็เลยสนใจเรื่องนี้ที่จะศึกษาลงไปในทุกๆค่า definition ทุกๆอย่างที่เราคิดกับเรื่องนี้มองเรื่องนี้แล้ว define ออกมาว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในเราทำไมเราถึงอ่านแล้วแปลภาษาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องที่บอกใช่โอ้โหยากไหมฮะยากไหมฮะฟังยากไหมฮะคือตอนนี้อย่างวันเนี้ยมีกรอบคิดหรือว่าเราเรียกเป็นแว่นเนาะแว่นของผมแว่นของพี่เอแว่นของพี่สุพันธ์แว่นของดร.บิ๊กคนละแว่นกันเลยแต่ว่าเราพยายามศึกษาว่าไอ้แว่นของเราคืออะไรแล้วก็เอาแว่นของคุณเอมาใส่มันก็จะเป็นอีกอย่างนึงมันก็จะคิดอีกอย่างนึงยากไหมฮะแรกยากมากหลังๆก็สนุกมากแล้วสุดท้ายเราก็จะนอกกรอบได้เลยเพราะเราเพิ่งเริ่มเข้าใจว่ามันแค่นิยามหรือความหมายที่เราให้ถ้าเราเปลี่ยนวิธีให้ความหมายเรื่องนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็สนุกไปแต่แรกๆก็ถือว่ายากเพราะว่าตุ๊กตาบอกแล้วว่ามันคืออีโก้มันคืออีโก้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือการฝืนความเชื่อตัวเองหรือฝืนอีโก้ตัวเองนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดยากค่ะนับถือเลยนะเนี่ยมาตัดมาที่คุณเอหน่อยได้ไหมพี่เอเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องของอีโก้เนี่ยมันมีผลไหมกับการทำงานในประสบการณ์พี่เอที่ว่าเป็นยังไงถ้าพูดถึงอีโก้เนี่ยคือความถ้าความเข้าใจของผมนะคือเรื่องของ
ความคิดที่เป็นของตัวเองเนาะยึดมั่นถือมั่นเงี้ยมั้ยยึดมั่นถือมั่นของตัวเองไม่สนใจคนอื่นหรืออะไรเงี้ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเราขึ้นมาเป็นผู้นำเรามีอีโก้มากๆไม่ได้เนาะครับทำไมครับแต่ว่าสมัยก่อนผู้นำก็ต้องมีนิดนึงนะเฮ้ยลูกน้องต้องสั่งได้มันต้องเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าปัจจุบันมันไม่ใช่ละผมว่าในปัจจุบันที่เราอยู่ในโลกที่มันก็เรียก Google World ถูกไหมฮะมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วโดยเฉพาะรุ่นอย่างผมเนี่ยอยู่ในเจน X นะครับครับทุกวันนี้ผมยังต้องบอกว่าถ้าพูดถึงวันนี้เราถามเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราไปถามเรื่องโซเชียลมีเดียครับเราสู้เด็ก Gen Y หรือ Gen Z ไม่ได้แล้วนะใช่ครับจะบอกว่ามามีอีโก้แล้วบอกว่าเธอต้องเชื่อฉันสิเธอต้องทำตามแบบนี้สิตามความเข้าใจหรือตามกรอบที่เราเคยมีอยู่แบบเดิมๆอ่ะที่เราเป็นช่วงเราต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้โตมาในยุคดิจิตอลด้วยซ้ำเนี่ยเราโตมาในยุคอนาล็อกใช่ๆครับผมเนี่ยผมโตมาในยุคอนาล็อกเทปคัสเซ็ตฮะดิสไลท์ 3.5 นิ้วต้องไปซื้อมือถือใช่โทรศัพท์มือถือยังเป็นอะไรนะกระดูกหมาอยู่เลยตอนนั้นแล้วตอนนี้บอกว่าถ้าเราบอกยังจะมามีอีโก้แล้วก็เอาอีโก้เราไปตีกรอบให้กับเด็กเนี่ยผมว่ายากสำหรับการทำธุรกิจหรือทำงานในปัจจุบันผมว่าเราต้องใช้แค่ว่าคือเราต้องการรีเซลอะไรแล้วเราถามความเห็นของเด็กนะแล้วก็เราก็ฟังความเห็นเหล่านั้นแล้วเราค่อยมาร่วมกันตัดสินใจอันนี้จะผมว่าเป็นสิ่งที่ผมพยายามใช้กับทีมงานนะฮะในการที่จะบริหารทีมแสดงว่าพี่เอกำลังจะบอกว่าการเปลี่ยนแว่นแบบที่คุณลูกตาบอกเนี่ยมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนไปมองแบบเด็กๆบ้างถูกไหมฮะใช่ไม่ใช่ว่ามองแต่มุมของเราอย่างเดียวนะครับถูกครับแล้วพี่ล้ำนะครับพี่ล้ำมีอะไรเสริมไหมเรื่องของการมีอีโก้ในองค์กรก็ดีการทำงานต่างวัยกันก็ดีเนี่ยมียังไงบ้างฮะค่ะจริงๆแล้วมองประเด็นอีโก้เนี่ยแตกต่างจากทั้งสองท่านเล็กน้อยนะคะล้ำเห็นเรื่องอีโก้เป็นเรื่องดีค่ะล้ำเห็นมันเป็น positiveแล้วก็อันนี้พูดจากมุมมองของอาชีพของตัวเองไปจนถึงการเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนวันนี้ก็เป็นลูกที่อยู่ใน Gen X เกือบจะ Y จาก X แล้วแล้วก็ไปในเรื่องของการเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ค่ะแต่ละคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอีโก้ในเบสิกก่อนสำหรับดิฉันนะคะเพราะว่าผ่านการเอามันมาปฏิบัติโดยการกลุ่มลูกปราศจากอีโก้แพชชั่นก็ไม่เกิดเราจะพบว่าในหลายๆที่เนี่ยที่ขาดแพชชั่นไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยนั้นเป็นเพราะไม่เข้าใจตัวตนของตัวเองค่ะดังนั้นอีโก้ถ้ามีมากไปไม่ดีแต่ถ้ามีน้อยไปเนี่ยก็จะเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองหรือหาไอเดนติตี้ตัวเองไม่เจอเราจึงควรจะต้องถ้าเรากำลังพัฒนาคนเด็กน้องๆรุ่นใหม่หรือเด็กที่กำลังโตเราต้องพุชให้เขามีอีโก้ก่อนสำหรับดิฉันนะคะเสร็จแล้วเราค่อยตบให้มันเข้าทางไม่ให้มันสูงไปหรือน้อยไปเพราะถ้า once มีอีโก้เนี่ยแล้วดึงลงได้แต่ถ้าไม่มีอีโก้ดึงขึ้นยากมากจากมุมมองของแล้วในเรื่องของอีโก้ค่ะโอ้คนละเรื่องกับทั้งสองท่านเลยนะพี่สุขชัยครับเป็นไงฮะมองฟังแล้วโดนใจไหมฮะคือแต่ละคนอาจจะมีบริบทที่ต่างกันไงคนนี้ทำแบบนี้คนนี้อยู่ในภาวะแบบนี้คนนี้เคยเป็นผู้นำระดับนี้ก็มีความคิดมุมมองอีกอย่างนึงแต่จริงๆในวงการสื่อก็มีเหมือนกันใช่มั้ยพี่สุขชัยแน่นอนนะฮะตอนนี้ถ้าเราดูใช่ถ้าเราดูท็อปนิวใช่มั้ยถ้าเราดู Voice TV ใช่มั้ยถ้าเราดูเนชั่นถ้าเราดูแต่ละช่องนี่ก็จะเห็นว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันเลยการวิพากษ์วิจารณ์กรอบคิดติดยึดต่างๆเนี่ยแตกต่างกันแต่ละคนก็มีแว่นสวมคนละอย่างแว่นสวมที่เป็นกรอบคิดติดยึดของตัวเองกลายเป็นว่าสื่อมวลชนก็ไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วแต่ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อเป็นโปรพาการ์ด้าฝ่ายผมว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ถ้าฟังดีๆเป็นถึงขั้นอย่างนั้นเลยนะแล้วจริงๆมันควรต้องมีกรอบยึดไหมพี่สุขชัยการทำโอ้พอถึงยุคนี้แล้วปวดหัวเพราะว่าถ้าเรายึดของตัวเองนะถ้าเรายึดแบบสมัยก่อนไงเฮ้ยไม่ได้นะมันต้องอย่างนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่พอดีตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวแล้วมันก็มีหลายมุมมองแล้วในมุมมองมันก็มีเหลี่ยมมีคูมีอะไรต่างๆของมันเยอะอะมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะว่าดำมาขาวใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเราต้องรู้เท่าทันแล้วว่าอ๋ออีโก้คนนี้เป็นแบบนี้อีโก้คนนี้เป็นแบบนี้อีโก้คนนี้เป็นแบบนี้แล้วในสถานการณ์แบบนั้นมันควรจะจัดการอะไรยังไง
ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไปบอกเฮ้ยมึงผิดคุณขออภัยฮะตูดผิดได้ได้ได้ไม่ได้ผิดเนี่ยเฮ้ยเราดำรงชีวิตอยู่ยากนะดำรงชีวิตอยู่ยากผมเคยมีน้องคนหนึ่งนะมีน้องคนหนึ่งเอ๊ะนี่ตกลงนี่ผมจะมาช่วยดำเนินรายการนะเนี่ยทำไมมาถามผมล่ะมีน้องคนหนึ่งไปพักไปคือไปประชุมอ่ะพอไปประชุมเขาจะจัดอยู่กับคนอื่นใช่ไหมจะอยู่พักกับคนอื่นเขาก็ไปอยู่พักกับคนที่มีอะไรอ่ะแนวคิดนี่เลยแนวคิดหนึ่งอ่ะเลี้ยงไปข้างนึงเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าน้องต้องคิดอย่างนี้นะน้องไม่คิดอย่างนี้ไม่ได้นะตอนนี้เราจะต้องเอาไม่พูดชัดนะเอาเป็นว่าเอียงไปข้างน้องงงเลยนะมาเล่าให้ผมฟังบอกเอออย่างนั้นเหรอเราต้องคิดอย่างเขาเหรอเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปฟิกความคิดคนอื่นให้เหมือนความคิดเราทั้งหมดมันก็จะแต่ละคนมันมีบันไดแห่งชีวิตที่แตกต่างกันแล้วก็บริบทสังคมที่แตกต่างกันไม่คิดเหมือนกันหมดก็คงไม่ได้จริงๆมันมีคำถามในใจผมนะพอดีคุณนุกตาพูดอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยผมเป็นคำถามที่ค้างใจพอดีเลยนะว่าสมมติว่าเราจะพยายามขจัดอัตตาของตัวเองด้วยการพยายามใส่แว่นตาของคนอื่นแล้วเราก็จะเข้าใจเนาะมีเอมพาธีเราก็เข้าไปถึงในใจของเขาเลยแหละคราวนี้มันมีภาวะหนึ่งนะคุณทุกตาอาจจะช่วยตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะเราจะเป็นนก3หัว4หัวไหมเพราะว่าเราเข้าใจเขาจริงๆไงเวลาเราคุยกับเขาอะเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยเพราะเราเข้าใจเขานะไม่ได้ดัดจริตนะเราไม่ได้แกล้งแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเข้าใจตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้กลายเป็นคนไม่มีจุดยืนใช่ว่าดีว่ามันจะกลายเป็นนก2คอมโพรไมซ์ไปหมดนะประนีประนอมกับเขาไปหมดเนาะคุยกับใครก็เข้าใจจะมีเคยเป็นภาวะอย่างนี้ไหมฮะคุณทุกตาเคยมีภาวะค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่คำว่าอีโก้อีกนิดนึงนะคะคนทั่วไปชอบเข้าใจว่าอีโก้คือการที่แสดงอัตราตัวตนเหนือกว่าคนอื่นแต่เมื่อกี้ถ้าฟังดีๆแต่จะบอกไปแล้วว่าไม่ว่าคุณจะแสดงโอเวอร์แอคติ้งแบบบวกสุดๆหรือแสดงเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นบี้อ่ะยอมเขาพร้อมไหมจนบี้จนต้องอดทนนี่คืออีโก้หมดเลยมันคืออัตรากับหัวอะไรมากไปน้อยไปทุกสองด้านเนี่ยมันก็คืออีโก้ค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าอะไรที่ควรต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรก็ตามที่มันเริ่มทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะอะไรก็ตามที่มันเริ่มทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยแหละเราต้องปรับแล้วอีโก้ตัวนั้นมันย้อนกลับมาทำร้ายเราแล้วเราก็ต้องพิจารณาดูไออีโก้ตัวนั้นแต่ถามว่าคอมโพรไมซ์แล้วอะไรดีไหมจะเสียจุดยืนไหมเราเองเราจะรู้ว่าเรากำลังเสียจุดยืนหรือเปล่าค่ะเพราะจริงๆการที่เรามีจุดยืนอันนี้อยากบอกมากเลยนะการที่เราจะต้องการมีจุดยืนเรามีจุดยืนได้โดยที่เราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะคะเราสามารถมีจุดยืนได้เสมอโดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นโดยที่อัตตาเราไม่ไปทำให้อัตตาคนอื่นเขาเจ็บปวดหรืออึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเช่นเรารู้ว่าเขามีจุดอ่อนตรงนี้เราไปบี้เขาด้วยอัตตาเราแต่เรามีจุดยืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเกินละอีโก้ทำร้ายกันละแต่ทุกคนสามารถแตกต่างหรือจะเหมือนก็ได้จะแตกต่างคอมโพรไมซ์อะไรก็ได้แต่เท่าที่ต่างคนให้สเปซซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนเขาไม่อนุญาตให้เขามาทำให้เราอึดอัดหรือเราก็ไม่ไปเบียดเบียนทำให้เขาอึดอัดอันนี้มันก็ยังโอเคอยู่ค่ะมันจะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะตรงนี้ลำก็อยากจะเติมนิดนึงค่ะลำคิดว่าการมีอะไรที่เป็นมุมมองที่แตกต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่สิ่งที่จะควบคุมให้คนที่มีมุมมองที่แตกต่างเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ก็คือเรื่องจริยธรรมกรอบกติกานะคะหรือหลักการในการใช้ชีวิตไปจนถึงสิทธิซึ่งต้องมากับหน้าที่รับผิดชอบค่ะพอมันมีไอ้อย่างเนี้ยมันก็จะควบคู่ไปกับการที่จะเป็นอัตตาด้วยแล้วก็มีเรื่องของกฎกติกาศีลธรรมก็ถ้าบาลานซ์มันได้ดีเนี่ยก็เชื่อว่าอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่มีจุดยืนที่แตกต่างจริงไหมคะดร.บิ๊กน่าสนใจเลยครับมันถึงให้ผมพูดเหรอครับเมื่อกี้สรุปได้น่าสนใจหมดเลยนะครับก็เห็นด้วยครับเรื่องของการมีอีโก้ไม่ว่าจะเรียกยังไงแล้วแต่ definition ของเราเลยแล้วแต่นิยามของเรานะครับอย่างที่นิยามของคุณตุ๊กตาเนี่ยต่อให้ขาดความมั่นใจก็เรียกมีอีโก้นะเป็นอีโก้แบบกับหัวหรืออีโก้แบบขาดความมั่นใจนะครับทีนี้จะเป็นนกหลายหัวหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอีโก้ของเราหรือความคิดของเราเนี่ยแคร์คนรอบข้างมากแค่ไหนนะผมมองอย่างนั้นมากกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนแคร์คนรอบข้างมากจนเกินไปเราก็จะเป็นทุกข์ฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีอีโก้มากไปน้อยไปหรือตรงกลางเราจะต้องยอมรับนั้นอย่างหนึ่งเลยนะว่าคาแรคเตอร์ของเราหนึ่งอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจได้มันจะต้องมีคนที่ไม่ชอบเราแล้วก็มีคนที่ชอบเราแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่คุณตุ๊กตาบอกแล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละสวมแว่นนั้นเนี่ย
แล้วเรารู้สึกภูมิภาคภูมิใจกับตัวเองหรือเปล่าตัวเองเป็นทุกข์มากขนาดนั้นหรือเปล่านะถ้ามันเป็นทุกข์มากขนาดนั้นเนี่ยงั้นอีโก้อันนี้จะต้องวางลงหรือเปล่านะวางให้มันตัวเองต้องมีความสุขก่อนนะครับมันถึงจะดำเนินกิจกรรมในชีวิตต่างๆต่อไปได้ถ้าตัวเองขาดซึ่งกำลังใจความมั่นใจแล้วไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นครับคิดอะไรไม่ออกไปตัดไปแม่จะกลายเป็นพูดอย่าลืมหัวข้อของเรานะครับพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์รู้สึกหน้าม้าเราเยอะมากเลยครับดูสิครับพี่หน้าม้าทุกหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาธิตสวัสดีค่ะพี่ชยุทธนี่รุ่นสวัสดีค่ะหลายคนส่งกำลังใจมาล่วงหน้าขอบคุณมากเลยค่ะงั้นการรู้จักอีโก้ก็คือการเรียนรู้และกำลังจะพัฒนาตนเองอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่จะพูดตัดไปที่เอพี่เอบ้างพี่เอมีอะไรที่จะนำมาฝากพวกเราวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาตนเองโอเคผมก็ลองจริงๆเมื่อกี้คุณตุ๊กตาเปิดไว้ดีมากเลยฮะคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองมันต้องเกิดจากข้างในเนาะคือเราจะพัฒนาผมว่าการพัฒนาหรือวิธีการเนี่ยมันเป็น howแต่เราจะ how ไปได้เนี่ยเราต้องรู้ว่า why ก่อนทำไมเราจะต้องพัฒนาถูกไหมมันอันดับแรกมันก็คือเริ่มจากใจเราก่อนสมองเราก่อนว่าฉันทำไมฉันจะต้องทำแบบนั้นทำไมฉันจะต้องเก่งทำไมฉันจะต้องดีขึ้นผมอาจจะขอยกตัวอย่างตัวเองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆแล้วกันอาจจะนานนิดนึงนะครับนานมากเลยแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในวัย40กว่าอย่างผม Gen X เนี่ยน่าจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือผมเลือกเรียนการเงินนะผมเลือกเรียนการเงินจบปี40คือปีที่เป็นต้มยำกุ้งไครซิสนะครับตอนที่ผมเลือกเรียนปี3เนี่ยผมคิดว่าโอ้เราจะได้เป็นมนุษย์ทองคำของวงการงั้นเฟื่องฟูมากการถือว่าโอ้ไฟโบนัสของพวก Financial Institute เนี่ยเยอะมากแต่พอจบมาก็คือไครซิสพอดีนะครับผมหางานอยู่ 3-4 เดือนนะฮะครับไม่มีเลยฮะไม่มีใครรับเข้าทำงานในหมายถึงในแวดวงการเงินหรือการธนาคารนะครับตอนนั้นไครซิสเนี่ยคิดว่าอาชีพที่เปิดรับมากที่สุดคืออาชีพอะไรทราบมั้ยครับอะไรฮะการขายตอนนั้นเป็นเซลใช่มั้ยที่หลายคนชอบเรียกกันเซลแมนเนี่ยแหละเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องหารายได้เข้าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพแรกที่ผมเริ่มก็คือผมไม่รอละ 3-4 เดือนผมจบมาไม่มีงานผมก็ไม่เอาละซึ่งเพื่อนๆก็ไม่มีใครรอแล้วเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างไปหางานที่ตัวเองต้องการทำที่จะทำได้นะไม่ใช่ต้องการทำที่จะทำได้ก็คือผมก็เข้าไปเป็นสมัครไปเป็นเซลล์ขายเครื่องถ่ายเอกสารไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ตัวเองก็บอกว่าตัวเองที่ตัวเองเลือกเรียนไฟแนนซ์เพราะตัวเองไม่ชอบการขายย้อนแย้งไหมครับใช่แต่มีนักศึกษาพูดแบบนี้บ่อยนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ชอบการขายหนูผมขายยังไงก็ไม่งานขายเด็ดขาดหนูไม่ชอบการขายเลยแต่เห็นหลายท่านเนี่ยจบไปก็ไปขายนะโอเคเชิญฮะพูดไม่เป็นพูดไม่ได้พูดไม่เก่งจะขายได้เหรออะไรเงี้ยเราคิดว่าการขายต้องพูดเก่งเนาะการขายต้องพูดน้ำไหลไฟดับแล้วพูดไม่เก่งภาวะตอนนั้นคือไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับภาวะตอนนั้นไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็คือต้องไปทำทีนี้เราไปทำด้วยความพื้นฐานที่เราบอกว่าเราไม่ได้ชอบแต่เราจำเป็นต้องไปทำเราก็หาเหมือนกับไปทำงานแต่ละวันด้วยความรู้สึกว่าจะรอดหรือวะอ๋อโอเคโทษครับจะรอดไหมนะ จะรอดไหมนะ แล้วเนื่องจากเป็นเด็กใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์ให้เลือกเขาก็เอาเขียดที่แบบอะเขตที่ไม่มีใครเอาอะเอาไปทำเขตที่ขายยากเขตปรับเซียนผมไปอยู่เขตสุขุมวิทกลางก็ประมาณสักเอกมัยเป็นต้นไปครับ20กว่าปีก่อนนะครับสมัยนั้นยังแทบไม่มีอะไรนะครับรถไฟฟ้าก็ไม่มีก็จนไปเรื่อยไปจนถึงบางนาต้องเดินไปที่ร้านต่างๆเพื่อขายซีล็อกขายก็เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารใช่ครับขึ้นรถเมล์ไปแล้วก็ไปลงแล้วก็เดินตามห้างร้านตามตึกแถวนั้นนะครับเดินถึงเวลาก็อ่ะทำได้ตามเป้าต่อวันเดินแบบว่าพบลูกค้าได้กี่รายต่อวันแล้วก็เดินกลับแล้วก็เราก็ขับนั่งรถกลับออฟฟิศขอโทษเจอลูกค้าแบบไหนที่เรารู้สึก
แย่ที่สุดอะรู้สึกแย่ที่สุดอะเจอคำพูดหรือเจออะไรแบบไหนที่รู้สึกแย่ที่สุดเปิดประตูเข้าไปแล้วพูดอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเงยหน้าขึ้นมาหาเราเลยเฉยเมยเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนเลยโอ้แล้วอดทนผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงฮะสาสภาพเนี่ยครับก็เนี่ยผมบอกว่าผมเป็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือน2เดือนนะครับจนเราเอ๊ะมันแล้วหัวหน้าเขาก็ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรมากเขาก็บอกอ่ะอยู่ก็ว่ายน้ำเลยแล้วกันอยู่ก็ออกไปไปกลับมาก็มาทำรีพอร์ตส่งเราก็เป็นทุกข์มากๆจนมานั่งย้อนกลับไปมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับตรงนี้ดีจนเรารู้สึกว่าไหนๆเราไม่มีทางเลือกแล้วทางเลือกที่เรามีก็คือเราต้องทำให้ได้ผมบอกตัวเองว่ายังไงก็ไม่รู้ล่ะขออนุญาตนะครับกูต้องรอดต้องรอดต้องทำให้ได้พอมันเหมือนมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเราต้องหาทางแล้วเราก็จะเข้าหารุ่นพี่แล้วพี่ครับทำยังไงดีสอนผมหน่อยพูดยังไงบ้างแล้วพอมันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเราก็มาวางแผนแล้วเราก็ต้องเริ่มวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถามประสบการณ์จากรุ่นพี่เอาบางทีไปเจอเคสยากๆเอาหัวหน้าไปด้วยก็เราก็กล้าเรียกร้องหัวหน้าต้องไปช่วยฉันหน่อยเราก็เริ่มเหมือนกับเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นทางจากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเริ่มเรียนรู้เริ่มไม่กลัวลูกค้าแล้วอากาศก็อากาศเธอจะไม่ฟังฉันเธอจะไม่พูดกับฉันไม่เป็นไรแต่ฉันจะพูดกับเธอนะก็ทำอย่างเงี้ยทำจนมันเริ่มเราเริ่มไม่กลัวเราเริ่มคุ้นชินกับวิธีการนำเสนออันนี้มันก็เริ่มเป็นสกิลแล้วพอเป็นสกิลปุ๊บเราก็เรารู้วิธีการหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดอีกประมาณเดือนถึง2เดือนผมก็จะเริ่มปิดตัวเลขได้นะฮะแล้วพอมันเริ่มทำได้เนี่ยเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นในการขายเราเริ่มเข้าใจกระบวนการเนี่ยผมก็คีปเหมือนกับพยายามพัฒนามาตลอดจนเราก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นเหมือนเบสเซลเลอร์ขององค์กรได้ว้าวโอ้ตบมือให้เลยนะฮะก็ต้องขึ้นมาจนเป็นสามารถไปได้รางวัลระดับ regional ได้โอ้ว้าวเนี่ยผมก็เลยกลับไปว่าทุกอย่างมันจะเกิดการพัฒนาได้คือเริ่มจาก why ให้ได้ก่อนย้อนกลับไปที่คำถามหน่อยได้ไหมฮะไอที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบการขายเลยอะแล้ววันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะไม่เป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องขายทุกอย่างเพราะว่าหลังจากนั้นมันเปลี่ยนตอนไหนฮะเรื่องการขายอะไรนะครับมันเปลี่ยนตอนไหนฮะตอนความรู้สึกนี้มันเปลี่ยนไปตอนไหนฮะก็หลังจากที่ผมรู้สึกว่าเออเราทำได้อ่าคือเราสู้จนเราชนะแล้วฮะว่าไอ้มันก็ไม่ได้ยากนี่แล้วก็กลายเป็นว่าการขายเนี่ยจริงๆไม่ได้ต้องพูดเก่งแต่พูดให้ถูกกับถามให้ถูกคุณเอจุดเปลี่ยนขอโทษนะจุดเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นบางทีอาจจะหาทางก็คือลาออกไปกินเหล้าใช่ไปอะไรสำเร็จเทมาอะไรไปเลยหรือเปลี่ยนอาชีพไปยังไงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจุดพลิกตรงนั้นทำไมคุณเอไม่ไปกินเหล้าไม่ลาออกไม่ไปทำอย่างอื่นซะแต่ว่ากลับมาเห็นว่าเฮ้ยกูต้องรอดแล้วก็มาเปลี่ยนมาสนใจเข้าใจเรียนรู้กับรุ่นพี่อะไรอ่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วคุณสุชัยหรือจำไม่ได้แล้วนานจนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรแต่ผมเข้าใจว่าด้วยอาจจะเป็นด้วยที่บ้านนะครับคือผมต้องบอกว่าที่บ้านในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีฐานะมากนักนะผมว่าถือว่าเป็นอาจจะกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอผมเริ่มทำงานได้แล้วเนี่ยคือผมก็ต้องว่ายังไงก็ต้องหารายได้เข้าที่บ้านให้ได้เพื่อที่จะไม่ไปเป็นภาระกับที่บ้านแล้วผมคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยอาชีพการขายมันคืออาชีพที่มันมีคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเซลล์เครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยถ้าได้คอมมิชชั่นถือว่าเขาจ่าย 4% จากยอดขายว้าวแล้วตอนนั้นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนึงอย่างถูกๆนะครับก็ประมาณเป็นแสนละครับเพราะมันขายยากไงก็ต้องได้เยอะขายยากเพราะฉะนั้นก็คือทำในสิ่งที่รักไม่ได้ก็จงรักในสิ่งที่ทำแล้วต่อไปก็จะได้ทำในสิ่งที่รักเองเพราะว่าสิ่งที่เรานั้นกลายเป็นสิ่งที่เรารักไปแล้วถ้าเราทำได้โอ้น่าสนใจมาก
น่าสนใจมากนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคำหนึ่งนะหรือคำว่า passion หรือเปล่าหรือว่าเป็น attitude หรือแนวคิดของคุณเอเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆเพื่อตอบคำถามพี่สุขชัยนะเรารู้สึกว่าถ้าเราออกไปตอนเนี้ยหนึ่งคือสภาพแวดล้อมพ่อแม่เราก็ไม่มีเราต้องไปเบียดเบียนคนที่เรารักสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือเปล่าว่ายังไงกูต้องรอดใช่ไหมใช้คำนี้ฮะยังไงกูต้องรอดเราไม่ยอมเด็ดขาดเนาะที่จะไม่คนที่เรารักไม่สบายใจอาจจะเป็นแรงขับดันทำให้ก็สุดท้ายที่เหลือมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเรื่องของสกิลที่เข้าหารุ่นพี่มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้แต่สุดท้ายทุกๆอย่างเริ่มจากเหตุผลของที่พี่เอบอกมาใช่ไหมเหตุผลต้องได้ก่อนว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อคนที่รักหรือว่าไม่ยอมแพ้นะครับนี่คือรอดด้วยปัญญาสุดยอดเลยงั้นเราฟังท่านอื่นบ้างเก่งมากสุดยอดมาพี่แหลมบ้างครับพี่แหลมเป็นยังไงบ้างครับฝากพวกเราบ้างค่ะคือนี่เห็นด้วยกับคุณเอนะคะดิฉันก็ใช้ชีวิตในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบมีเป้าหมายแล้วก็แม้กระทั่งเวลาอยู่ในองค์กรก็เราจะเรียกว่า why ในยุคนี้ก็ได้หรือจะเรียกว่า objective oriented ก็ได้ก็คือทำอะไรต้องไปปักหมุดไปก่อนว่าอยากจะไปถึงไหนแล้วก็ไปเพราะอะไรจากนั้นค่อยมาออกแบบเส้นทางที่จะไปสู่ตรงจุดนั้นซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การดำเนินชีวิตของตัวเองชีวิตอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเพียงแต่ก็เห็นด้วยว่าคนที่เกิดก่อนยุคคุณเอ๋หลายปีเลยนะขอไม่บอกปีละกันในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่จำเป็นจะต้องปรับตัวเข้ากับการที่ประเทศกำลังเติบโตไปแล้วก็ตัวลำเองเนี่ยไม่ได้เรียนภาคบังคับนี่อาจจะขอบคุณสวรรค์ก็ได้ว่าการไม่ได้เรียนภาคบังคับไม่ได้ถูกจับให้ใส่กล่องตรงไหนตั้งแต่เล็กๆนะคะก็เป็นหลักสูตรประเภท international อะไรแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาค่อยมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นนั้นน่ะจะเอาไปใช้ในการทำงานด้านไหนบ้างอันนี้มันก็จะสเปะสปะถ้าไม่ปักหมุดไว้ก่อนว่าจะทำอะไรดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องของการที่ยึดที่ objective ของชีวิตก่อนว่าฉันจะเริ่มทำงานยังไงไปที่ไหนแล้วก็จะคาดว่าจะมีครอบครัวตอนไหนจะมีลูกสักกี่คนเชื่อไหมเขียนไว้หมดเลยก็เหมือนกับที่คุณตุ๊กตาพูดนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประมาณอย่างเงี้ยคือถ้าเราเขียนไว้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินไปสู่จุดนั้นในตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีที่ให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าดิฉันไม่ได้เรียนมาในภาคบังคับห้องสมุดหนังสือที่มีอยู่ใช้ไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีแบบนี้แล้วหนังสือเรียนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดนะฮะแม้กระทั่งวรรณกรรมต่างๆก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดแต่ก็ปรากฏว่ามันก็มีวิธีคิดโดยการอ่านคาแรคเตอร์วิธีคิดของของทางด้านซีกตะวันตกเนี่ยที่เหมือนเป็นรากฐานในการเอาไปเป็นเหมือนเป็นแบ็คกราวด์หรือพื้นฐานค่ะก็เป็นลักษณะนี้ค่ะพอไอ้เรื่อง objective oriented ปุ๊บเนี่ยก็ง่ายละทีนี้พอเราคุ้นเคยกับการทำอะไรถามตัวเองก่อน why แล้วก็ who what when why how มันก็จะตามมาทั้งชุดเลยซึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถส่งตรงเนี้ยต่อให้เวลามีลูกนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงที่ต้องไปทำงาน full time ไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกคลอดลูกเองดูแลลูกเอง2คนในเวลาเดียวกันก็เลยมีทั้งอาชีพด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยแบบนี้แต่ว่าพอลูกโตแล้วก็มาทำงานในองค์กรในระดับผู้บริหารเนี่ยก็พบว่าตายมันเป็นธรรมชาติมากเลยการใช้ชีวิตแบบobjective oriented เนี่ยทำให้การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ดูแลด้านบริหารและพัฒนาคนที่โยงไปในเชิงของ strategic หรือว่าเป้าหมายโหมันเข้าทางเรามากๆเลยทำให้วิธีการบริหารองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ทิศทางที่เป็นเป้าหมายขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่จะเข้าใจเพราะรู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วแบบนี้ค่ะดร.บิ๊กค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยนะทั้ง3ท่านเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่ามีอย่างหนึ่งที่แชร์เหมือนกันก็คือเรื่องของความสุขในการทำงานผมเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าพี่ล้ำในเวลาอธิบายถึงงานตัวเองเนี่ยรู้สึกฟูนะแล้วรู้สึกเต็มไปด้วยพลังงานรู้สึกงั้นไหมครับพี่สุขชัยรู้สึกว่าจะมีความสุขกับการทำงานนะและการความสุขการทำงานตลอดเวลานะเหมือนคุณสุขชัยอ่ะมีไฟตลอดเวลาเลยเรารู้สึกว่าโอ้โหไฟลุกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปที่หน้าม้าเราสักนิดหนึ่งนะฮะได้ครับคุณชยุทธนะครับในสังคมไทยเราไม่ได้ถูกฝึกให้หล่อหลอมความคิดให้มีความเคารพความเห็น
ที่แตกต่างซึ่งกันและกันเท่าที่ควรคุณ A บอกปริศนาตัวเลขของตัวเองเสียแล้วครับคืออายุอะไรอ่ะคุณนัทนะครับนัทศินีบอกว่าทำตัวเองให้ดีมี mindset ดีก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นจ้าตอนนั้นเป็นมนุษย์ทองคำจะหมายถึงตอนปี40นะครับแต่ไม่ได้หลงตัวเองเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตรงจุดคือประเด็นขายค่ะนะครับมีคุณแมวหมากับหมอตีนะครับคลิกไลน์มาสถานการณ์ที่กดดันที่วิกฤตย่อมมีหนทางที่สว่างเสมอแม้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นจะต้องฝ่าฟันตามด้วยขวากหนามก็ตามนะครับคุณตีบอกว่าชอบวิธีคิดครับผมน่าเอาอันนี้หน้ามาเราให้กำลังใจมามากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยจริงครับทั้งสามท่านมีอะไรจะเสริมเพิ่มไหมฮะเดี๋ยวพี่ล้ำเห็นเมื่อกี้ยังไม่จบเหมือนจะอยากจะเสริมอะไรต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ต้องมี objective oriented เนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคิดว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมนอกจาก objective oriented การมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยค่ะจริงๆพอหลักการมาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาด้านเทคโนโลยีถ้าคือแล้วก็อยู่ทันไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกอ่ะและสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็ไปสมัครเรียนCOBOL Fortran ที่คณะวิศวะจุฬาทั้งๆที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เหมือนจะว่างไม่ได้ว่างเลยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยที่เรียนรู้มาไม่พอละก็แล้วก็อยู่ดีๆก็ไปสมัครเรียนกันในคณะวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่ไปเรียนไอ้วิธีการทำคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมตอนนั้นยังเป็นดอทอยู่เลยเป็นเมนเฟรมอยู่เลยดังนั้นก็เลยทันเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง personal computer เครื่องแรกแล้วก็ทันยุคต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรียนพอ objective มันอยู่ตรงนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราซึมซับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็คือการพัฒนาตัวเองอะวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ 1% ก็ว่าไปเถอะแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเราเป็นน้ำที่ไม่เคยเต็มแก้วสักทีเราจะหิวตลอดว่าเฮ้ยฉันรู้ไม่พอเอ้ยฉันไปไม่ถึงฉันยังไม่ดีในระดับที่จะตามโลกได้ทันแบบเนี้ยมันก็จะมีฝึกนิสัยของการถ่อมตัวค่ะแล้วก็พร้อมที่จะซึมซับสิ่งใหม่ๆก็เลยปรากฏว่าเนี่ยจากตรงจุดที่รู้ไม่พอเนี่ยเรียนรู้ได้จากเด็กตัวเล็กๆมัธยมต้นเด็กเรียนมหาลัยน้องใหม่ที่เพิ่งเรียนจบแล้วมาสมัครงานกับเราระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆมุมมองวิธีคิดใหม่ๆกับเขาตอนที่เราเป็น HR manager ไอ้อีโก้ที่เมื่อกี้คิดว่ามันสำคัญมากเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะแต่ว่าหยิบเอามาใช้ได้ถูกต้องตามช่องที่คุณตุ๊กตาพูดไว้อะนะคะแล้วก็บังเอิญโชคดีที่ก็เลี้ยงลูกแบบนี้มันก็เลยทำให้มันมีอีโก้อยู่ก่อนแต่ว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเร็วเกินไปการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยจำเป็นโดยเฉพาะในโลกวันนี้ซึ่งเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมันจะไปได้อีกเยอะมากเลยอย่างที่คุณสุทธิชัยเคยเตือนพวกเราไว้ค่ะเป็นเรื่องของ disruption เนี่ยที่เข้ามานะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงพี่สุขชัยแล้วที่เคยเล่าเรื่องของสื่อที่ไม่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่สุขชัยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันเป็นอย่างนั้นขอโยงเข้าเรื่องนี้อีกรอบฮะถ้าไม่ปรับตัวมันก็มีโอกาสนะฮะตายอย่างเขียดไม่ปรับตัวก็มีโอกาสตายอย่างเขียดตายเลยใช่ไหมทุกอาชีพทุกอาชีพตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเห็นไหมครับตัวตอนนี้มีบริษัทเมื่อวานนี้เองที่มี VR virtual มาอ่านข่าวเนชั่นเริ่มแล้วนะผมเห็นเฮ้ยอะไรมานึกว่าโฆษณานะแต่ว่าดูอ้าวเฮ้ยอ่านข่าวเลยอ่านข่าวนี่อะไรนะวางระเบิดอะไรเนี่ยเขาอ่านข่าวเลยมันนักเป็น virtual เนี่ยอ่านข่าวนั้นผมคิดว่าไอ้การพัฒนาตัวเองที่จะถีบตัวเองแล้วสามารถที่จะอยู่ได้มันก็ต้องอาศัยนวัตกรรมมันก็เข้าที่แต่ละท่านทำอยู่นะครับว่าสิ่งที่จะรอดก็คือ25ทักษะใช่ไหมครับ25ทักษะในโลกยุคใหม่เนี่ยที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่เราจะสามารถอยู่รอดได้ครับเอาไว้สั้นๆอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับการเรียนรู้นะแบบที่น้องเล็กบ้างคุณตุ๊กตาฮะฟังทั้ง3ท่านมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจำเป็นหมดไหมทักษะเหล่านี้จำเป็นหมดค่ะจำเป็นหมดจำเป็นหมดอย่างทุกท่านขอเสริม
ขอเสริมพี่สุชัยแล้วก็ขอเสริมพี่สุพันธ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่สุพันธ์จะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายนะคะ objective oriented แล้วก็เรื่องของการปรับตัวที่พี่สุชัยบอกก็มีหลายครั้งนะคะที่ตาถูกพอหลังจากที่เรานะเรียนรู้เรื่องของการ develop self development ของตัวเองมาหลายปีจนตอนหลังก็เลยถึงได้มาเข้าวงการของการทำเทรนนิ่งทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเริ่มจากถูกเรียกถูกเชิญไปแชร์อย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็แรกๆก็จะไปเริ่มแชร์เรื่องภายในเริ่มจากแชร์ให้ CEO นะคะ CEO แบบบางทีใช้เฮดมากฮาร์ดไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็เบิร์นเอาท์ก็ป่วยก็ไปแชร์ว่าเออทำยังไงให้มันสมดุลคือคำนี้สำคัญมากเรื่องของความสมดุลหรือแม้กระทั่งถูกไปแชร์เรื่องของการพัฒนาตัวเองทำยังไงให้มันสำเร็จแล้วบางทีก็ไปเจอคำถามว่าแต่ทำไมสำเร็จถึงไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะลิงก์ไว้กับที่พี่สุพันธ์บอกคือมันอยู่ที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะเพราะว่าจริงๆตัวเรามันเหมือนตุ๊กตากับเพื่อนๆชอบพูดว่าจริงๆเราเป็น AI คนหนึ่งอ่ะเราเป็น AI เฉยๆเราก็เป็น AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้อนให้ตัวเราป้อนข้อมูลให้ตัวเราเป็นแบบไหนจะพูดยังไงวันนี้จะแต่งตัวยังไงเล่นบทไหนเนี่ยก็คือเราป้อนเหมือนกันเราก็ AI คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนที่เราตั้งเป้าว่าเราจะสำเร็จเราจะทำทุกอย่างไม่สนใจเลยแล้วสำเร็จอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะได้แต่เรื่องสำเร็จเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยใส่เรื่องของความสมดุลหรือความสุขลงไปไอ้ตรงนั้นเราก็จะไม่ได้มันก็เป็นคำถามที่จริงๆคนถามต้องตอบตัวเองได้เพราะว่าคุณไม่เคยสนใจเรื่องความสุขเลยมันก็จะไม่เห็นนะมันไม่มีหรือบางคนก็เน้นแต่ความสุขก็ไม่สนใจแผนงานหรือเป้าหมายไอ้ตรงนั้นก็จะไม่ได้มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะตั้งแบบไหนก็ได้แบบนั้นอยู่แล้วแน่นอนคือบอกตัวเองแบบไหนก็คือได้แบบนั้นนะไม่น่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ลิงก์กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับตัวไม่ยอมปรับตัวก็อีโก้ชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเลยแต่รู้สึกว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้มากๆเราจะรู้ว่าบางทีอ่ะทุกอย่างมันไม่ได้ยากแต่เราอะทำให้มันยากเพราะเราไม่ยอมที่จะทำอะไรง่ายๆหมายความว่าเราจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนง่ายๆไม่ยอมเข้าใจง่ายๆคือถ้าเรามีกลไกวิธีคิดที่มัน simple ไม่ใช่มักง่ายนะแต่ simple ขึ้นเนี่ยเราจะ apply ไปกับในทุกๆอย่างแม้กระทั่งวิธีคิดให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมหรือไปทำงานทำให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการ lean ใน organize ขึ้นมาก็คือทุกคนรู้สึกว่าในกระบวนการคิดหรือการเป็น being ของตัวเองอะถ้ามัน simple แล้วถ้ามัน surrender แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเวลาเราเจเนเรตคำพูดหรือความคิดหรือวิธีการออกมามันก็จะเป็นไปตามบีอิ้งเราอะไรแบบนี้ค่ะการคุยกับ CEO ซึ่งเขาก็มีอัตราของตัวเองเนี่ยแล้วต้องไปแชร์ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เนี่ยแล้วมีปัญหาไหมครับว่าเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้เราอาจจะเด็กกว่าเขาด้วยแล้วก็สิ่งที่บอกไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะก็ด้วยความที่อันนี้เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่ทำเรื่องของกระบวนการความรู้สึกภายในเนี่ยก็จะบอกคนอยากให้ไปแชร์มากแต่ว่าตัวตาก็จะพยายามบอกว่าทั้งชีวิตทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับการคิดทุกอย่างคิด1บวก1เป็น2คิดเป็นระบบแต่ว่าเรื่องที่ตากำลังจะพูดมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องความคิดเพราะฉะนั้นต้องวางความคิดลงไปทั้งหมดไม่เกี่ยวว่าเรื่องถูกผิดแต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วมันเกิดกระบวนการความรู้สึกยังไงก็ต้องรู้สึกได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปบอกตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นก็คือต้องบอกให้เขารู้แต่แรกว่าไม่ต้องสงสัยเราตุ๊กตาก็ไม่มีคำอธิบายอะไรให้มันมากมายด้วยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องความรู้สึกค่ะแต่มันยากค่ะเราทำเพราะอยากจะทำใช่ไหมครับเป็นเรื่องของความรู้สึกกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งที่เราไม่เห็นความรู้ไม่มีความสุขในการทำงานเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่มองมันมากกว่าจริงๆมันก็คงมีแหละอยู่ระหว่างทางแต่เราแค่ไม่ชื่นชมกับมันแล้วเราก็หมดอะเอาแต่จะมุ่งไปข้างหน้ามองแต่ objective ของเราอย่างเดียวด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเลยไม่ได้ให้รางวัลตัวเองบ้างค่ะคือทุกตัวรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเรียกว่าเป็นสกิลได้อันนี้ก็เป็นซอฟต์สกิลอันนึงนะคะความสามารถที่จะมีความสุขอ่ะทุกตัวเรียกว่าเป็นสกิลนะถ้าไม่ได้พัฒนามันเนี่ยก็จะไม่มีสกิลนั้นเหมือนกันก็เป็นสกิลที่ต้องพัฒนาละ 1% ได้เรื่องของการชื่นชมการขอบคุณการมองทุกอย่างให้ช้าลง appreciate แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของคือคนเราอ่ะชอบไปคิดว่าเราชื่นชมได้เฉพาะสิ่งที่มันถูกใจหรือดีอะไรเงี้ยแต่เราลืมเรื่องกระบวนการการเรียนรู้ไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าบวกหรือไม่เกี่ยวว่าลบเราจะไม่พูดว่าดีไม่ดีนะไม่ได้จัดอะไรก็ตามเนาะไม่เกี่ยวว่าบวกหรือไม่เกี่ยวว่าลบถ้าเราเข้าใจว่านี่คือหนึ่งกระบวนการการเรียนรู้อาจจะเริ่มชื่นชมได้แต่ถ้าเราไม่มีสกิลเนี้ยเราจะไม่มองมันเลยว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ยอมรับมันเราจะรอคอยแต่เฉพาะสิ่งที่ดีหรือถูกใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการเมื่อเรามีจิตแบบนั้นแน่นอนเราจะมีแต่ความทุกข์อันนี้ก็คือเราสร้างขึ้นมาเองครับคุณลูกตามีกรณีของตัวเองที่อยากเล่าให้ฟังเหมือนคุณเอเหมือนพี่แรมไหมครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองโหเยอะค่ะเยอะจนจะเลือกเรื่องค่ะก็เรื่องของอัตตาอีโก้ใช่ไหมคะจำกรณีอ่ะก็จะมีสมมุติยกตัวอย่างคล้ายๆพี่เอนะคะมันเวลาเราเจอคนหรือเจองานที่เราไม่ชอบคนแบบนี้ที่พูดจาแบบนี้ที่เราไม่ชอบมันขัดใจเราไม่มากๆเลยวันที่เราไม่ได้เลือกจะเรียนรู้อ่ะตุ๊กตาก็จะทำอะไรที่ง่ายมากเลยเช่นหนีอันนี้ง่ายๆเลยทุกคนง่ายใช่ทุกคนก็บอกก็คือฉันหนีเลยอย่าไปปะทะอย่าไปปะทะหนีจากสถานการณ์แบบนั้นหนีจากคนแบบนั้นแต่พอเราเรียนรู้ว่าเราจะรู้ว่าหนี A ก็ไปเจอ B หนี B ก็ไปเจอ C และเหตุการณ์แบบนี้ที่เราไม่ชอบอ่ะหรืองานที่เราไม่ชอบอ่ะเรายังหนีไม่พ้นเราจะต้องเจออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะยอมเรียนรู้ก็คือหันหลังกลับเผชิญหน้าเมื่อไหร่ก็ตามเผชิญหน้าไอ้สถานการณ์ที่เราไม่ชอบหรืองานในแบบที่เราไม่ชอบตาเชื่อว่าต่อให้เราอะเลือกงานที่เราอยากจะทำแล้วอะมันก็จะมีกระบวนการนึงที่เราไม่ได้อยากทำอะเราไม่ชอบหรือคนแบบที่เราไม่ได้อยากดิวด้วยอะอยู่เสมอมันจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตอีโก้ต้องเลือกที่เผชิญหน้าก็เลือกที่ต้องเผชิญหน้าไม่ไปจิกหัวกันเลยฮะอย่างนั้นนะไม่ค่ะก็คือถ้าแต่เราต้องดิวกับตัวเองก่อนแล้วนะว่าเราจะจบภาวะจี๊ดอะแบบนี้ของเราอะด้วยตัวเราเองโอ้โหซึ่งไม่ง่ายนะไม่ง่ายจบที่เราคือเมื่อเราตัดสินใจจะเผชิญหน้าและยอมรับมันว่าเออฉันจะโอเคอะยอมรับอะสักหลายครั้งอะเราจะไม่จี๊ดละอันนี้คือครั้งเนี่ยท่านคนนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่อาจจะไม่ด้วยคาแรคเตอร์บางอย่างการพูดกันจะพูดที่เราพูดงิดจริงๆเลยคนเนี้ยแล้วไม่เข้าหูนะเทมนิสัยแบบนี้เรากำลังอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะเรากำลังแต่ส่วนใหญ่เรากลัวที่จะเผชิญกับมันแต่คุณลูกตาบอกว่าไปเผชิญกับมันเถอะแล้วมันก็จะค่อยๆคลายแล้วก็ค่อยๆดีก็จะบอกความลับให้อย่างนึงเพราะว่าสิ่งจริงๆสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะไม่ใช่คนคนนั้นแต่เป็นความรู้สึกตอนที่เราเจอเขาใช่ป่ะเป็นความรู้สึกเราไม่ต้องการเกิดความรู้สึกนี้ไงไม่ชอบจริงๆไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่เราไม่ชอบตัวเองตอนที่เราแบบเนี้ยรู้สึกแบบเนี้ยหรือต้องทำสิ่งเนี้ยโอ้โหนี่เยี่ยมเลยนะดร.บิ๊กนี่มีเพจมีอะไรให้ติดตามไหมเนี่ยไอ้ฟังขายของขายของมีตั้งหลายมากไม่ได้ทำเลยค่ะมีแต่คนขอบอกให้ทำเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ทำแต่เห็นมีรายการอยู่เนี่ยสามท่านเนี่ยทำรายการอะไรค่ะใช่เราสามคนมีทำเรื่อง 1% ค่ะพูดเรื่องพัฒนาตัวเองใช่ค่ะฝากติดตามมี YouTube แล้วนะคะพี่เอขายของหน่อยแล้วช่องไหนติดตามได้นะครับเรามีช่อง 1% ที่เป็นรายการของเราสามคนทำร่วมกันก็แนวทางก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนี่แหละใช่ชื่อ YouTube ว่า 1% เลยครับ1%เลยเลขหนึ่งภาษาเลขหนึ่งและเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ O-N-E-1 แล้วก็ P-R-C-E-N-T 1% ค่ะครับฟังเลยนะว่าตอนนี้เราก็มีอยู่4เอพิโซดแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องของทักษะในอนาคตนะครับเรื่องของ10สกิลตอนนี้เราแขกรับเชิญก็ไม่ใช่ใครใช่ไหมครับแถวๆนี้แหละเชิญก็ถึงที่หน้ากันอยู่นะครับโอ้แต่สุดยอดผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนค่ะถ้าอย่างนั้นถือโอกาสถ้างั้นถือโอกาสบอกเลยว่าใครที่ชมตอนนี้นะวันพรุ่งนี้1 ทุ่มคุณสุทธิชัยหยุ่นจะมาคุยกับ3ท่านนี้ในเบื้องหลัง 1% นี่แหละนะพรุ่งนี้1 ทุ่มนะครับช่องสุทธิชัยไลฟ์นะสุทธิชัยไลฟ์ plus ในช่องคุณสุทธิชัยเลยนะครับจะได้คุยกับ3ท่านนี้ติดตามแล้วจะสนุกกว่าวันนี้
นี่ก็มันนี่ว่าสนุกแล้วนะเราจะอุบไว้ก่อนนะเราจะอุบไว้ก่อนนะคุณเอนะงั้นขายแค่นี้ก่อนทีเซอร์ไปฟังเต็มๆพรุ่งนี้ได้น่าจะประมาณนั้นฟังคุณทุกตาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือตอนท่านเผยแพร่ธรรมะใหม่ๆนี่คนไม่รู้จักไปบางบ้านนี่เขาขว้างหินใส่เลยพระอานนท์ก็บอกท่านอย่าไปแถวนี้เลยเดี๋ยวขว้างหัวแตกไปที่อื่นเถอะอ้าวแล้วถ้าไปที่นี่แล้วเขายังไม่อธิบายให้เขาเข้าใจเราเนี่ยแล้วไปที่นั่นเขาก็โดนเขาก็ขว้างไปที่นู่นก็ขว้างไปที่นั่นก็ขว้างแล้วเราจะมีแผ่นดินอยู่เหรออานนท์แหมนี่เหมือนกันเลยก็กล้าเผชิญหน้าแล้วก็ค่อยๆเผยแพร่คนก็เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะเรียกว่ามีคนรู้จักมีคนศรัทธาแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ไปเรื่อยๆค่ะนับว่าเป็นคนที่น่าสนใจใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะพอเราพูดว่าเผชิญหน้าถ้าเรามองว่าเราจะต้องไปเผชิญหน้ากับคนคนนั้นอ่ะเดี๋ยวอีโก้เรามันก็ทำงานอีกเนาะว่าทำไมเราต้องไปยอมคนคนนั้นแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคนคนนั้นเลยสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าคือความรู้สึกตัวเองความรู้สึกตัวเองที่มันเกิดขึ้นกับเจอคนแบบนี้เพราะเนี่ยวันเนี้ยคนเนี้ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนทุกคนบนโลกที่จะเป็นตัวจี๊ดของเราเนี่ยแหละให้เราได้เผชิญความรู้สึกตัวเองสาสางจบแล้วก็จะสบายขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆตรงนี้เรามีประสบการณ์นิดนึงเจอชวนคุยสักหนึ่งประโยคค่ะเมื่อที่เราเจอคนที่เรายากที่จะรับเขาซึ่งอาจจะเกิดที่มุมมองเราเองเนี่ยแล้วพบว่าทฤษฎี reverse psychology ก็คือแทนที่เราจะทะเลาะหรืออัดกลับเนี่ยนะคะเราเปลี่ยนเป็นชมหรือเปิดอะไรสักอย่างที่เป็นอะไรที่แบบตรงข้ามหรือจะว่าเขาเนี่ยแต่บอกชมเขาว่านี่ดีมากเนี่ยปฏิกิริยาที่ได้รับเนี่ยจะทำให้มุมมองที่เรามีกับเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแบบน่าตกใจมากเลยอะค่ะอันนี้คุณตุ๊กตาอาจจะพอมีในเชิงทฤษฎีว่า reverse psychology เนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างพอมีแนวทางไหมคะถ้าเป็นตัวอย่างอย่างที่พี่ลำยกนะคะในทางจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะเป็นกับลักษณะคนที่เขามีอีโก้แล้วชอบมาบีทเราพูดจาบีเราข่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโกรธซึ่งในทางจิตวิทยาเขาจะบอกว่าคนที่ชอบบูลลี่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคำนี้บูลลี่คนอื่นเขาจะมักมีปมที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจหรือเขาอยู่ได้ด้วยการเสพความรู้สึกที่เขาอยู่เหนือคนอื่นใช่ไหมคะก็จะมีคนนี้ที่ชอบบูลลี่คนอื่นเขาเสพความรู้สึกที่เขาได้อยู่เหนือคนอื่นแล้วถ้าเราอ่ะมีอีโก้ที่ชอบเล่นตัวเล็กหรือชอบถูกบูลลี่ค่ะมันจะมักจะไปอยู่กับสถานการณ์นั้นพอดีอ่ะแล้วพอโดนอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเหยื่อทันทีเราจะเล่นบทน่าสงสารเหยื่อเลยแล้วก็ไปเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนนั้นน่ะไม่ได้มีอีโก้การเล่นบทเหยื่อจะสามารถใช้เทคนิคแบบที่พี่ล้ำบอกได้ก็คือพูดง่ายๆมีสติพอเนาะไม่ได้ไปเล่นตามบทคนที่ถูกบูลลี่เราก็จะรู้สึกแก้เกมกลับได้รู้ว่าอ๋ออีโก้เขาเป็นแบบนี้เขาเลยเสพความรู้สึกดีกับตัวเองโดยการข่มคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ฟีดอีโก้เขาในการชมแล้วอีโก้เขามันก็จะเบาลงไม่บี้เราค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีอีโก้กับหัวก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่แล้วแล้วดันไปเจอคนชอบบูลลี่คนอื่นก็จะเกิดเหตุการณ์มากมายในสังคมที่เห็นกันเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโดนเพื่อนบูลลี่แล้วก็ไปทำอะไรมันเป็นเคมีที่มันแมทกันพอดีสำหรับอีโก้กับด้านสองอันนี้ค่ะผมอยากทำรายการเป็นประจำแล้วว่ารายการเนี้ยผมได้ประโยชน์มากเลยอ่ะผมได้ประโยชน์มากเลยนะมันเป็นเรื่องภายในที่คนไม่ค่อยคุยนะส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องภายนอกเรื่องการเงินตราเรื่องอะไรต่างๆนะแต่เรื่องภายในยากนะยากที่จะคุยแล้วก็คุยให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกแล้วก็สามารถมีโซลูชันในทางออกได้ด้วยเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวไปที่ผู้ชมสักนิดนึงก่อนจบรายการนะครับคุณเบนบอกว่าชอบคุณตุ๊กตาพูดเรื่องอีโก้เพิ่งรู้ว่าวันนี้ว่ามีอีโก้กลับหัวและก็เรื่อง work life balance นะครับแหมนะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับพี่นัทบอกว่าทำใจค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเขาเรียกไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาคุณฤดีให้กดไลค์มานะครับคุณชยุทธบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามครับพรุ่งนี้จะติดตามมีคำถามว่าพัฒนา 1% เพื่อความสำเร็จทางกายภาพกับทางจิตไปด้วยกันได้ไหมอ้าวตอบเลยก็ได้ครับพัฒนาทั้งกายภาพและทางจิตไปด้วยกันได้ไหมไม่ใช่เฉพาะทางจิตใจอย่างเดียวแน่นอนค่ะแน่นอนพี่ว่าไงคะแน่นอนค่ะแน่นอนมันต้องพัฒนาควบคู่กันใช่ค่ะควบคู่กันจิตใจจะแข็งแรงได้ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนใช่ใช่เพราะถ้าอย่างเช่น
ผมที่ผมเคยไปเรียนทำสมาธิอย่างเงี้ยฮะบอกว่าถ้าเกิดเราอดนอนมาหิวข้าวทำสมาธิไม่ได้นะใช่ค่ะค่ะส่วนตุ๊กตานี่เดี๋ยวจะเล่าแบบเห็นชัดก็คือพอเราศึกษาเรื่องตัวเองมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาแล้วก็ศึกษามากๆอีกเรื่องนึงของเราก็คือเรื่องเซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะการรักตัวเองเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากพอเราศึกษาเรื่องนี้เราเข้าใจตัวเองเราปรับกระบวนการความคิดความรู้สึกต่างๆให้สมดุลนี่ภายในแล้วนะคะนี่อินไซต์จะพูดถึงเรื่องเอาท์พอเอาท์เนี่ยพอเราเซลฟ์เลิฟเนี่ยกระบวนการความรู้สึกที่มีต่อตัวเองความคิดต่างๆมันเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังการเลือกทานอาหารมันอัตโนมัติมากมันอัตโนมัติกับการที่อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นไปรวมถึงสกิลต่างๆภายนอกที่อยากจะเรียนเพิ่มที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นการทำงานที่เราโปรเฟสชันนอลมากกว่านี้หรือว่าเราอยากเติบโตในสัมมาอาชีพเราหรือมีความรู้หรือพูดง่ายๆเลยก็คือเรากำลังมองเห็นคนที่เรากำลังอยากจะเป็นในอนาคตอะชัดขึ้นแล้วเราก็จะมี positive mindset ที่ดีกับตัวเองอะคืออยากเห็นตัวเองเจริญเติบโตไปทางที่ดีเรื่อยๆไม่ว่าจะข้างนอกข้างในไอ้สกิลอยากจะเรียนนั่นเรียนนี่เนี่ยมันก็จะมาเราก็พัฒนาภายนอกภายในมันก็จะเป็นคู่กันไปค่ะเหมือนอย่างคุณตุ๊กตาตอนนี้นะฮะสวยจากภายนอกและภายในนี่สบายใจเอา5นาทีสุดท้ายดร.บิ๊กฮะคงต้องให้แต่ละท่านใช่ครับประมาณนั้นนะแต่ผมสรุปผมชอบหลายๆมุมมองเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวันนี้เน้นอีโก้กันซะเยอะเลยนะแล้วก็การเข้าใจเข้าใจหรือเอมพาธีคนอื่นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าอะไรบางคนที่เราอาจจะไม่ถูกชะตาด้วยเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่มันขัดเราตลอดเวลาเนี่ยบางทีสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะเราเองด้วยหรือเปล่าที่ไปแสดงอะไรที่มันขัดใส่เขาอะนะเขาก็เลยมีการรีสปอนส์หรือการตอบรับกลับมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เมื่อถ้าเราลองใส่แว่นนะผมถ้าเป็นผมก็จะแก้ด้วยวิธีนี้นะผมก็ใช้ความเข้าอกเข้าใจเขามากขึ้นพอเราเข้าอกเข้าใจเขามากขึ้นเนี่ยความอย่างที่คุณตุ๊กตาบอกจริงๆเราก็ไม่ได้เกลียดท้อหรอกนะกลายเป็นว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นหลังๆก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่ว่าเราแค่ไม่เข้าใจเขานะพอเราเปลี่ยนทัศนคติกับเขาเท่านั้นแหละผลตอบรับแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกลับมาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยแล้วกลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสุดท้ายก็อาจจะสนิทกันซะด้วยซ้ำซึ่งผมก็เห็นมาบ้างนะครับตัวอย่างแบบนี้ซึ่งคิดว่ามันมีประโยชน์นะอยู่ที่การมองกันและกันด้วยแล้วก็การปรับทัศนคติของตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเริ่มแก้จากตัวเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นซะทีเดียวตัวเราทำดีแค่ไหนนะฮะประมาณนั้นอยากให้แต่ละท่านสรุปนิดนึงฮะมีใครบ้างคุณเอฝากท้ายครับคุณเอโอเคนะครับผมก็ฝากว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้นะครับเราก็ต้องรักตัวเองนะครับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเมื่อเราเกิดเรารักเรายอมรับแล้วเนี่ยเราจะเกิดการเรียนรู้ว่าเรายังขาดอะไรเรายังไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า10ทักษะที่เราคัดมาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็รอดพ้นวิกฤตการณ์ที่เราจะเจอในเร็ววันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลัมมีไหมฮะนิดนึงค่ะลัมคิดว่าการพัฒนาตัวเองค่ะลัมจะเน้นในเรื่องของเป้าหมายค่ะโดยที่เป้าหมายที่จะมีนั้นรักษาสมดุลของ head heart แล้วก็ hand ค่ะเราพูดถึง heart เยอะเลยแล้วก็ hand ก็พูดบ้างแล้วควรจะมีเรื่องของ head ค่ะเป้าหมายของเราจึงเป็นในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้จะเติบโตหรือทำอะไรให้มันสำเร็จไปจนถึงขณะเดียวกันต้องคิดถึงเรื่องของการที่ต้องมี soft skill หรือการที่มี empathy หรือนึกถึงคนอื่นกับจิตใจเมตตากรุณาหรือความประสงค์ที่จะพัฒนาคนอื่นคือพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเป็นแค่ beginning จากนั้นต้องไปพัฒนาคนอื่นเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินต่อไปได้ค่ะทุกตาฝากท้ายนะครับค่ะก็ทุกตาก็อยากฝากว่าอยากให้ทุกท่านนะคะเชื่อว่าเราเนี่ยเก่งได้อีกฉลาดได้อีกแล้วก็มีความสุขขึ้นได้อีกนะคะอาศัยการพัฒนาตัวเองวันละนิดวันละหน่อยแบบที่เราบอกค่ะวันละ 1% แล้วก็ฝากติดตามพวกเรา3คนพรุ่งนี้ด้วยนะคะมาฟังต่อพรุ่งนี้นะคะพี่สุขชัยครับวันนี้ผมได้หลายอย่างเลยนะครับโดยสรุปนะครับรักในสิ่งที่ทำได้นะครับถ้าทำในสิ่งที่รักไม่ได้เรารักในสิ่งที่ทำแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่รักเองให้มีเป้าหมายฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับแล้วก็อยู่อย่างน้ำไม่เต็มแก้วก็คือศึกษาความรู้ใหม่อยู่เสมอได้อย่างสมดุลแล้วก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมได้วันนี้ครับดร.บิ๊กปิดท้ายครับ
ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับวันนี้ก็พยายามผมเป็นผู้ดำเนินรายการถ้าผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีรายการแบบนี้อยู่ทุกๆวันพุธนะครับแล้วก็จะมีรุ่น2เนี่ยจะมาทยอยกันมานะทุกๆวันพุธเลยบ่าย2งั้นเชิญติดตามได้นะครับในที่นี้นะไม่ว่าจะเป็นทางที่ทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็เพจต่างๆของสมาชิกนะครับชุมชนคนเล่าเรื่อง EP ขอบคุณ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับที่สายเชิญครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ได้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่มีมาทั้งตอนนี้แล้วก็ชมย้อนหลังนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคนละไม้คนละมือคือแรงสร้างคือพลังสร้างชุมชนให้สดใสอยากจะเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าไกลขอเชิญคนไทยมาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนมีเรื่องจะเล่าแบ่งปันเรื่องราวเล่าเรื่องประสบการณ์เปลี่ยนโลกให้สวยด้วยพลังการสื่อสารเล่าเรื่องสร้างสรรค์เพื่อสร้างปัญญาเล่าเรื่องขอเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนฟันฝ่าประสานมือประสานใจพัฒนาประสานปัญญาเล่าเรื่องด้วยภาคเพียรชุมชนคนเล่าเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นชุมชนให้ทุกคนได้แวะเวียนถอดบทเรียนความรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนให้ทุกคนได้แวะเวียนทอดบทเรียนความรู้สู่การพัฒนา